เนี่ยคือการตรวจ ATK ของน้องแฟรี่เองค่ะบอกเลยว่าไม่ชอบตรวจเลยค่ะแม่แม่พาหนูมาตรวจทำไมไม่มีอะไรมากค่ะก็ต้องตรวจก่อนเข้างานรับรถลัมโบกินี่คันละ25ล้านเงินสดมางานแม่ตั๊กของเรานั่นเองค่ะคนเยอะมากงานหรูมากรถสวยมากแม่เจ้าของงานสวยมากแต่น้องแฟรี่แก้วที่3แล้วนะลูกเบาได้เบานะคะมีเจอแม่ฝ้ายด้วยนะคะเหมือนจะมีหนุ่มๆให้ดอกไม้เปล่าค่ะถือทำคอนเทนต์เฉยๆจ้าว่าแล้วตรงนี้คือมุมโปรดของน้องแฟรี่เลยจ้ะอาหารเยอะมากและก็อร่อยมากว่าเราก็ขอตัวไปกินก่อนนะคะหนูหิวแล้วค่ะแม่